วัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อก๊อฟครับก๊อฟนะอายุเท่าไหร่ครับ22ครับนะ22ก๊อฟทำอาชีพอะไรครับตอนนี้เป็นลูกจ้างแม่ครับลูกจ้างแม่โอเคแม่กูชอบอาชีพมึงจังโอเคไหนก๊อฟมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับคือผมมีเรื่องหนักใจอยู่ครับไหนมึงว่ามาเรื่องแฟนคือผมเป็นคนที่ทำงานกับแม่ใช่ไหมงานผมจะเสร็จบ่อยตั้งแต่เที่ยงครับนะแล้วมีเวลาว่างทั้งวันแต่เขาต้องเรียนทีนี้เวลาเราจะไม่ค่อยตรงกันหลังๆก็คือช่วง3 เดือนที่แล้วได้รู้สึกว่าเขาเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วผมก็ถามเขาว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าผมไม่ค่อยสนใจเขาคือช่วง3 เดือนที่แล้วถ้าผมว่างใช่ไหมผมก็จะงานดีเลยผมก็คือผมก็เล่นเกมแฟนมาอายุเท่าไหร่แฟนผมน้อยกว่าผม2 ปีครับคบมาตั้งแต่16อ๋อคบมา16-20 ปีพอมาช่วงหลังเนี้ยเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยๆจากที่ปกติเขาไม่เคยไปพอเราจะเจอกันแบบเขากลับบ้านเราจะเจออาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือแบบเดือนละ2 ครั้งประมาณนี้ครับพอช่วงหลังเขาแบบเขาไปบ่อยขึ้นแล้วเขาก็แบบผมก็รู้ว่าเขาแบบห่างไปเรื่อยๆนะแต่พอคุยกันพอหาไม่ผลเขาก็บอกว่าผมไม่ค่อยได้สนใจเขาแบบเขารอผมมาตลอดผมเล่นเกมอ่ะพอเขาเลิกเรียน6 โมงมันห่างเขาบอกว่าผมไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเขาไม่ค่อยสนใจเขาคือแล้วมันจริงไหมเล่าก๊อฟอย่างที่เขาว่ามันจริงไหมก็กับถ้าตอนนี้ที่ผมคิดได้คือมันก็จริงครับนะแล้วยังไงต่อก็คือปัจจุบันนี้ก็คือมันเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมแต่ผมมารู้สึกก็คือพอผมมองกลับไปรู้สึกผมมายังเหมือนเดิมแต่ว่าแค่แบบเขาบอกเขาไอ้ผมทำร้ายเขารู้สึกเขามาตลอดผมไม่ได้สนใจเขาตอนนี้ก็เลยแบบมาละหองละแหงอะนะถ้าเขาบอกว่าเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปแต่ทีเนี้ยพอมันจะต้องเลิกกันจะกลับเป็นเขาที่บอกว่าไม่อยากเลิกแต่เขาก็ไม่เหมือนเดิมด้วยผมก็เลยไม่รู้ว่าแบบผมต้องทำยังไงเอาอย่างนี้นะก๊อฟภาพใหญ่ก่อนเลยนะในคนที่คบกันมาแต่อายุน้อยๆเนี่ยความยากก็คือว่าทั้งคู่ก็จะอยู่ในวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะเขาก็จะเป็นอีกแบบพอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะเข้าร้านเหล้าได้ออกอิทธิฤทธิ์ได้อายุมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงอ่ะบนวัยที่เปลี่ยนแปลงนั้นน่ะถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันสอดคล้องเข้าจังหวะกันมันว่าไปอย่างแต่พอมันเปลี่ยนแปลงกันไม่สอดคล้องกันถึงบอกกันว่ามึงก็แค่มีความรู้สึกว่ากูก็เป็นกูอ่ะกูก็อยากทำกูก็ทำกูเลิกงานกูเล่นเกมไอ้ที่จะไปหามึงก็อยู่หอก็ลำบากนะมึงก็มีข้อมึงก็มีเหตุผลของมึงอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยเขาก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าเขาเองก็เปลี่ยนแปลงอ่ะความต้องการของเขาก็ต่างออกไปอ่ะตอนคบกัน17 16 17 18ง่ายกว่านี้ถูกไหมไม่ซับซ้อนถูกไหมกว่าจะรู้ตัวอีกทีเหี้ยมึงรู้สึกว่ามึงละหองละแหงกันแล้วเพราะพอมันโตขึ้นมันซับซ้อนขึ้นถูกไหมฮะมึงลากมามึงมีความเป็นมากันตั้งแต่ตอนมึงเด็กๆอ่ะแม่งยากอยู่แล้วความสัมพันธ์นี้แม่งยากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่สัญญาณน่ากลัวคือไอ้การไม่เหมือนเดิมแต่ยังไม่อยากเลิกไอ้เหี้ยแปลว่าเขายังไม่มีที่ไปมึงซวยแน่ก๊อฟเพราะว่าเฮียถ้าเขามีคนใหม่ก็มีที่ไปนะเขาเลิกไล่เฮียแต่พี่แต่ว่าเขาไม่อยากเข้ากับมึงแล้วแต่ก็ยังไม่รู้จะไปไหนกับมึงรู้สึกไม่เหมือนเดิมไล่เฮียมึงระวังรับจากนี้ไปเลยไอ้สัตว์กูไม่รู้นะกูจะพูดให้มึงนอนไม่หลับไปเลยแล้วกันว่าเขาไม่รู้ว่าเขาไอ้เฮียปูพื้นเตรียมการหรือมองหาใครไว้ก่อนหรือเปล่าถ้าเขามั่นใจว่าไปต่อได้นะไอ้เชี่ยมึงถึงตรงนั้นแหละกูไม่รู้เหมือนกันว่าจะกู้กลับยังไงเหมือนกันนะก็มีคนอื่นไหมคือตัวเทียบทุกอย่างผมมีของกันและกันนะครับมันไม่ได้มีใครเข้ามาเลยนะก็นั่นนะก็ถึงบอกไงว่าไอ้เฮียก็เขาก็รู้สึกว่ามีก็ดีกว่าไม่มีอ่ะแต่มีก็ไม่รู้สึกดีแต่ถ้าเทียบกับไม่มีมีไว้ก่อนดีกว่าถูกป่ะแล้วกูก็ไม่รู้ว่าระหว่างนี้เฮียมึงไม่รู้อีกฝั่งเลยว่าใจเขาคิดอะไรอ่ะเขาบอกว่าแต่ไม่เหมือนเดิมอ่ะแล้วพอมึงบอกเลิกเขาบอกไม่เลิกเพราะอะไรอ่ะผมก็เดินออกมาแล้วนะเขาก็เป็นคนที่ตามกลับไปแล้วก็คุยกันแล้วตรงนั้นว่าเขาก็ไม่อยากเลิกก็ไม่อยากเลิกแต่เอาไม่อยากเลิกก็แต่ก็เธอก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องนี้จะแก้ไขยังไงได้บ้างอ่ะมึงเคยถามกันไหมอ่ะถึงวันที่8เนี่ยครับมันจะคือวันที่ต้องเรานัดคุยกันแบบทีนึงว่าเราจะไปกันต่อหรือยังไงล่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ไม่ได้บอกให้ทำใจหรอกนะแต่มองไว้หลายๆมุมเลยถ้ามันจะสุดทางก็เข้าใจได้นะก็เพราะพวกมึงอายุน้อยเกินไปแล้วไม่มีอะไรสายอ่ะแต่ถ้าเกิดมึงคุยกันแล้วมึงพบว่ามึงรู้ถึงเนื้อแท้ของกันและกันและมันเป็นเรื่องที่สามารถปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมได้ก็ลองดูแต่อย่างที่บอกก็คือในทุกความสัมพันธ์เนี่ยพี่ไม่อยากให้มานั่งเสียดายเวลาที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็นของไม่มีจริงความผูกพันที่ปราศจากความรัก ก็เหมือนถูกกักขังด้วยกรงที่ชื่อว่าเวลาโดยมากเราไม่เข้าใจจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยไม่รู้จะซ่อมจะแซมแบบไหนขอให้การคุยกันที่มึงนัดคุยกันนั้นไอ้เหี้ยได้เปิดใจกันอย่างชัดเจนนะสุดท้ายจะตัดสินใจยังไงอย่างน้อยเปิดใจอาจจะดีก็ได้เพราะนั้นก๊อฟโชคดีนะอวยพรนะและโชคดีที่มึงโทรติดนะครับผมโอเคมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละ1ครั้ง1 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นันเน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ